بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรวมถึงพี่น้องที่กำลังรับชมทีวีมุสลิมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกของการอบรมวิชาการทางไกลสำหรับผมเองนะเพิ่งมาทำหน้าที่เป็นครั้งแรกตามที่พี่น้องได้รับชมทางทีวีบอกว่าการอบรมที่ผมทำหน้าที่อยู่นั้นจะเป็นวิชาตัฟซีรผมก็ได้ฟังอย่างนั้นแหละก็นึกว่าเอในทางรายการทีวีเนี่ยมันก็มีรายการตัฟซีรอยู่แล้วแล้วผมเองก็เป็นคนทำรายการซะด้วยก็เลยปรึกษาหารือกับทีมงานบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าทางรายการทีวีก็มีชั่วโมงตัฟซีรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยก็ให้เป็นวิชาหะดีษก็แล้วกันเวลาผมไปสอนตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดเลยก็คือคนเรียนอย่างนี้แหละเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเรียน5ขวบ7ขวบก็มี70ขวบก็มีนั่นแหละ70ขวบยกมือแล้วก็จะสอนกันยังไงเนี่ยวัยมันต่างกันเยอะวุฒิภาวะมันต่างกันเยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดที่จะต้องทำให้ไอ้วัย7ขวบกับวัย70เนี่ยเข้าใจไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาที่จะคุยเนี่ยก็ต้องไม่รีบร้อนนะเพื่อให้เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยได้เข้าใจด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ได้เข้าใจกันด้วยผมจะทำหน้าที่สอนวิชาอัลฮะดีษประจำวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3แล้วก็ถ้าเดือนไหนมี5อาทิตย์ก็จะในอาทิตย์ที่5ด้วยแต่ว่าสัปดาห์ที่3เนี่ยมันมีทุกเดือนนะแต่อาทิตย์ที่5เนี่ยปีนึงจะมีไม่กี่ครั้งจริงๆแล้วเวลาที่เราเรียนกันเนี่ยเดือนละครั้งถือว่านานเรียนเดือนนี้แล้วก็ต้องนู่นถัดไปอีกเดือนนึงกว่าจะได้มาต่อบางทีไอ้ที่เรียนไปแล้วลืมเวลาจะมาต่อใหม่ก็จะต้องเสียเวลาทวนของเก่าแต่เป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเรามีบทเรียนด้วยพี่น้องได้มีโอกาสเอากลับไปทบทวนที่บ้านแล้วตอนนี้คนที่กำลังดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยเขาไม่มีบทเรียนเหมือนอย่างกับพวกเราล่ะผมว่าทางทีมงานน่าจะมีช่องทางที่จะส่งเอกสารวิชาเรียนอันนี้นะไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยก็มีเอกสารนั่งอยู่หน้าจอแล้วก็ดูแต่ถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆนี่อยากจะให้มาที่นี่มากกว่าเพราะบรรยากาศของการดูหน้าจอกับบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันที่เนี่ยมันแตกต่างกันถึงแอร์จะเย็นแต่เราก็อบอุ่นนะวิชาอัลฮะดีษมีความสำคัญที่พวกเราจะต้องให้ความใส่ใจเพราะอันเนื่องมาจากว่าเป็นรากฐานในการตราบัญญัติอิสลามในอิสลามของเราเนี่ยจะมีหลักอยู่สองประการด้วยกัน
คืออัลกุรอานแล้วก็อัลฮะดีษหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าซุนนะทีนี้อัลกุรอานโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็มีฉบับอัลกุรอานแปลไทยอยู่ที่บ้านอ่านไปด้วยแล้วก็ดูความหมายไปด้วยโดยส่วนใหญ่นะจะมีกันแต่หนังสือฮะดีษแปลไทยน้อยเหลือเกินนะที่แต่ละบ้านจะมีทั้งที่ทั้งอัลกุรอานและฮะดีษเนี่ยเป็นหลักของศาสนาอิสลามที่จะต้องใช้คู่กันหรือพูดง่ายๆว่าณปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฮะดีษยังไม่แพร่หลายถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาครูบาอาจารย์เขาสอนนี่เขาก็ยกฮะดีษให้ฟังท่านนบีว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นก็จบเราคิดว่าเอ้านบีว่าแต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยคนเรียนเริ่มละเอียดละออมากยิ่งขึ้นสอบถามครูบาอาจารย์ว่าฮะดีษที่นำเอามาสอนเนี่ยนำเอามาบอกอยู่ในบันทึกอะไรอย่างน้อยที่สุดถามหาแหล่งที่มาว่าอยู่ในบันทึกอะไรอ้าวพอมาในปัจจุบันนี้ถามละเอียดถามลึกกว่านั้นอีกหะดีษที่เอามาอ้างเนี่ยซอฮีหะไหมหรือดออีฟคนในยุคปัจจุบันเริ่มถามหะดีษนี้ซอฮีหรือดออีฟหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนที่สอนจะต้องละเอียดในการที่จะนำเอาหะดีษแต่ละบทเนี่ยมานำเสนอแก่บรรดาผู้คนเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาหะดีษที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนำเอามาบอกกล่าวมันก็จะทำให้มาตรฐานในหลักของอิสลามมันผิดเพี้ยนไปได้เกิดความเข้าใจผิดในข้อบัญญัติของศาสนาตอนนี้หะดีษที่ผมตั้งใจที่จะนำเอามาบอกกล่าวกันเนี่ยก็จะเป็นหะดีษที่คัดเอามาจากซอฮีหะบุคอรีแล้วก็ซอฮีหะมุสลิมบุคอรีและมุสลิมก็คือนักบันทึกหะดีษเป็นนักบันทึกหะดีษนะก็ไปเอาหะดีษมาจากตามสายรายงานจนกระทั่งสืบถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตำราบันทึกหะดีษเนี่ยเยอะหลายชุดหลายเล่มซอฮีหะบุคอรีซอฮีหะมุสลิมเอ้าใครรู้จักนอกเหนือจากบุคอรีและมุสลิมฮะอบูดาวูดเอาใครอีกติรมิซีมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดนะซาอีเอาใครอีกฮะอิบนุมาจาโอ้ไอตัวเล็กๆนี่มันเก่งอะโอ้มันรู้จักเยอะบุคอรีมุสลิมนะซาอีติรมิซีอบีดาวูดอิบนีมาจาดาริมีไบฮากีอัดดารุกุตนีสุนันหลายเยอะแยะเยอะแต่ในตำราบันทึกหะดีษที่มีอยู่หลายชุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกชุดคว้าเอามาอ้างอิงเป็นหลักฐานได้ทั้งหมดเพราะในตำราบางชุดมันจะมีคละเคล้ากันทั้งหะดีษซอฮีหะหะดีษที่ถูกต้องหรือหะดีษดออีฟหะดีษที่มีปัญหาหรือหะดีษเมาดัวหะดีษเกถ้าคนที่ไม่ได้เรียนในศาสตร์หะดีษก็จะไม่รู้ว่าอันไหนมันซอฮีหะอันไหนมันดออีฟอันไหนมันเมาดัวพอไปเจอพอไม่มีความรู้ก็คว้าเอามาอ้างอิงเป็นหลักฐานนี่แหละคืออันตรายแต่หะดีษที่ผมจะนำเอามาพูดคุยกันในแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นหะดีษที่ได้มาจากซอฮีหะบุคอรีซอฮีหะมุสลิมซึ่งในแวดวงของนักวิชาการเขาตรวจสอบเขามีกระบวนการตรวจสอบนะตรวจสอบแล้วว่าหะดีษที่อยู่ในซอฮีหะบุคอรีเป็นหะดีษซอฮีหะเรียกว่าซอฮีหะบุคอรีในมุสลิมตรวจสอบแล้วว่าเป็นหะดีษซอฮีหะเรียกซอฮีหะมุสลิมถ้าหะดีษบทใดทั้งบุคอรีและมุสลิมรายงานตรงกันนี่เขาเรียกว่าสองแข็งความจริงบุคอรีอย่างเดียวก็ถือว่าซอฮีหะละถูกต้องใช้ได้ละมุสลิมเพียงลำพังคนเดียวก็ซอฮีหะก็ถูกต้องใช้ได้ละแต่ทั้งสองเนี่ยรายงานไว้ตรงกันเขาเรียกว่ามุตตะฟะกุนอะลัยฮิก็จะใช้หะดีษ
อย่างเงี้ยทั้งบุคอรีและมุสลิมหรือบุคอรีคนเดียวหรือมุสลิมคนเดียวเอามาใช้เรียนกันแต่ว่าบอกให้เข้าใจก่อนนะวันนี้เป็นครั้งแรกให้เข้าใจสภาพก่อนผมเป็นคนที่สอนช้าไม่รีบร้อนคนที่เคยเรียนกับผมแล้วเนี่ยก็คงจะรู้ดีนะฮัจยะฟาริดะนี่ตามทุกที่นี่นะไปตรงไหนก็ไปด้วยมาสอนที่นี่เอ้าก็มาเรียนด้วยก่อนที่จะไปเจอกับตัวบทหะดีษแต่ละบทที่จะเอามาสอนกันเนี่ยเราต้องคุยถึงเรื่องพื้นฐานความเข้าใจก่อนว่าหะดีษมันคืออะไรยังไงอะไรเพราะถ้าเราไม่รู้เราก็ได้แต่อ่านแล้วก็แปลไปเข้าใจในพื้นฐานก่อนเราอาจจะเสียเวลาสักชั่วระยะหนึ่งจะกี่ครั้งก่อนแล้วก็ว่ากันไปหรือใครจะตายก่อนก็วัลลอฮุอะลัมไม่เป็นบาปเลยนะแต่ตายก่อนนะเพราะว่าอายันเราเลือกไม่ได้แต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็เรียนไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างหะดีษในมุวัตตะของอิหม่ามมาลิกเมื่อกี้บอกจะเอาบุคอรีและมุสลิมทีนี้อ้างมุวัตตะมุวัตตะคือผู้บันทึกหะดีษมุวัตตะของอิหม่ามมาลิกที่อิหม่ามมาลิกได้รายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะหะดีษในบันทึกอื่นๆน่ะมันไม่ได้จะดออีฟทั้งหมดจะมีปัญหาทั้งหมดหรือจะเก้ทั้งหมดมีบางบทที่มันซอฮีหะในมุวัตตะของอิหม่ามมาลิกที่จะพูดให้ฟังเนี่ยเป็นคำรายงานที่อ้างถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นักเรียนหะดีษนักเรียนหะดีษเดี๋ยวบอกกันก่อนเวลาได้ยินชื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารยาทขอดุอาอ์ให้ด้วยขอดุอาอ์ให้กับนบีรู้ไหมขอไงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าค่อยๆนะไม่ใช่อาจารย์พูดถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิไม่ต้องมาออกเสียงกระหึ่มอย่างนั้นค่อยๆเป็นมารยาทท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะรักตุฟีกุมอัมรัยนฉันได้ทิ้งไว้คำว่าตะรอกะในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าทิ้งไอ้ที่ไม่ใช้เนี่ยเอาในการมันพังมันเก่าแล้วมันแก่แล้วต้องเขย่าถึงจะเดินทิ้งไม่ใช้ก็ซ่อมมันก็ไม่ไหวแล้วก็เอาไปทิ้งนั่นแหละทิ้งตารอกะในภาษาอาหรับแปลว่าทิ้งนบีบอกตารอกตูฟีกุมฉันได้ทิ้งไว้ในหมู่พวกเจ้าคำว่าในหมู่พวกเจ้าหมายถึงในประชาชาติของท่านตั้งแต่ในยุคต้นเรื่อยมาตั้งแต่ซอฮาบะตาบีอีนตาบีอิตาบีอีนรวมมาถึงพวกเราด้วยแล้วก็ต่อจากพวกเราด้วยตราบจนกิยามัตแปลว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งไว้ให้กับอุมมะห์ของท่านทุกยุคทุกสมัยไม่มีข้อจำกัดอัมรัยนี่2ประการด้วยกัน2สิ่งด้วยกันมาอินตามัสซักตุมบิฮิมาในสองสิ่งเนี่ยถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายยึดไว้ลันตาดิลูบาอดีไม่พวกเจ้าทั้งหลายจะไม่หลงทางหลังจากฉันเป็นอันขาดคำว่าลันในภาษาอาหรับลามนูนลันมีความหมายว่าจะไม่ในภาษาอาหรับเนี่ยคำปฏิเสธลามอาลีฟอาลาเป็นคำปฏิเสธเหมือนกันแปลว่าไม่ก็ได้หรือแปลว่าอย่าก็ได้เช่นในคำปฏิญาณตนของเราเนี่ยลาอิลาฮะแปลว่าอะไรไม่มีพระเจ้าไม่มีอีลาใดๆอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์นั่นคืออักษรลาที่ปฏิเสธถ้าหากว่าลามมีมลัมลามมีมลัมนั่นปฏิเสธในอดีตแปลว่าไม่เคยไม่เคยแต่ถ้าลามนูนลันปฏิเสธปัจจุบัน
ต่อไปยันอนาคตแปลว่าจะไม่เพราะฉะนั้นในถ้อยความที่ท่านนบีบอกว่าฉันได้ทิ้งไว้สองสิ่งด้วยกันในหมู่พวกเจ้าถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายยึดในสองสิ่งนี้ไว้ลันแปลว่าอะไรจะไม่ต้องแปลว่าจะไม่ลันตะดิลูหลงทางอาบาดันตลอดไปถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายยึดในสองสิ่งนี้ไว้ลันตะดิลูบาอดีอาบาดาพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่หลงทางเป็นอันขาดหลังจากฉันบาอดีหลังจากฉันคือหลังจากที่นบีไม่อยู่แล้วนบีจากพวกเราไปกี่ปีละ1,400กว่าปีแล้วหลงกันไหมหลงไหมมีทั้งคนที่หลงมีทั้งคนที่ไม่หลงแต่นบีบอกถ้าจะไม่หลงทำยังไงยึดไว้ยึดสองสิ่งที่ฉันได้ทิ้งไว้ให้เนี่ยยึดไว้แล้วจะไม่หลงเป็นอันขาดเนี่ย1,400กว่าปีแล้วก็จะไม่หลงต่อไปจากนี้อีกกี่ร้อยกี่พันปีก็จะไม่หลงทำไมก็นบีบอกไว้ลันตะดิลูจะไม่มีวันหลงทางเป็นอันขาดสองประการที่นบีได้ทิ้งไว้ให้ก็คือกิตาบัลลอฮีประการแรกก็คือคัมภีร์ของอัลลอฮ์หรืออัลกุรอานประการที่สองวะซุนนะตีแล้วก็ซุนนะของฉันแบบฉบับของฉันแต่นี้ในถ้อยคำที่ขึ้นต้นบอกว่าตะรักตุที่ผมแปลว่าฉันได้ทิ้งไว้ให้มีบางคนก็ไม่ชอบใจคำว่าตรอกตู้ที่จะมาแปลว่าทิ้งไว้ให้บางคนเขาได้ยินแล้วเขาไม่สบายหูเขาบอกจะมาแปลว่าทิ้งได้ไงทิ้งนี่แปลว่าของที่มันใช้ไม่ได้แล้วถึงทิ้งไปนี่ของที่จะต้องยึดแล้วมาแปลว่าทิ้งไว้เอาที่แปลให้ฟังเนี่ยคือศัพท์ภาษาตรงตัวเลยนะตรอกะถ้าไม่สบายหูจะแปลว่ายึดทิ้งไว้จะแปลว่ามอบไว้ให้ก็เอาหรือจะเอาคำไหนอีกเอาให้สื่อสารกันให้เข้าใจก่อนแล้วกันเอาคำไหนมีไหมเอาจะแปลว่าทิ้งไว้จะแปลว่ามอบให้เอาตามสะดวกแต่ให้เข้าใจว่าสองประการถ้าหากว่าอุมมะของท่านนบีได้ยึดไว้จะไม่มีวันหลงทางเป็นอันขาดอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะของท่านแต่นี้ที่บอกว่าหะดีษบทเนี่ยเป็นหะดีษที่อยู่ในมุวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมุวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกเนี่ยจะมีหะดีษที่สายรายงานมันตัดตอนมีสายรายงานที่กระโดดข้ามเอาละเนื้อความของหะดีษในแต่ละบทเนี่ยถ้าตรงหรือสอดคล้องกับอัลกุรอานแม้ว่าจะไม่อ้างอิงในตัวบทหะดีษแต่มันก็มีอัลกุรอานยืนยันอยู่แล้วหรือมีหะดีษในบทอื่นๆยืนยันอยู่แล้วเช่นในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่าไมยุติอิลลาฮะวะรอซูละผู้ใดก็ตามที่เขาตออัตรู้จักคำว่าตออัตไหมตัวเล็กฮะตออัตเข้าใจคำว่าตออัตไหมพยักหน้าเข้าใจเข้าใจว่าไงคือเวลามีอะไรเนี่ยผมหันมาถามตัวเล็กเนี่ยคุยกันง่ายหน่อยเพราะถ้าจะถามผู้ใหญ่เนี่ยก้มหน้าหลบตา กลัวจะตอบผิดเพราะว่าถ้าตอบผิดนี่โอ้โหฮะเขินนะเขินตอนนี้เราเรียนกันเนี่ยเรามีอะไรที่ไม่เข้าใจอะไรเนี่ยถามได้นะแต่ว่าเวลาผมสอนเนี่ยมักจะสอนไปแล้วก็ถามไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจไม่รีบร้อนเข้าใจคำว่าต่ออัดไหมเข้าใจไหมลูกไม่เข้าใจต่ออัดแปลว่าการจงรักภักดีต่ออัดน้อมรับปฏิบัติตามสั่งยังไงคืออย่างนั้นบอกยังไงคืออย่างนั้นไม่ชี้ชะเอ๊ะทำไมเพราะอะไรยังไงอัลลอฮ์สั่งยังไงคืออย่างนั้นนบีสั่งยังไงคืออย่างนั้นแหละเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ตออัตต่ออัลลอฮ์และรอซูลฟากัดฟาซาฟาวซันอาซีมาแน่นอนเขาได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่
เพราะงั้นหน้าที่ของบรรดาผู้ที่ต้องการทางรอดปลอดภัยทุกคนเนี่ยก็คือจะต้องยึด2ประการคือกุรอานแล้วก็ซุนนะนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนละดูในเขาเรียกอะไรชีตอะเนี่ยเอกสารประกอบการเรียนเนี่ยที่ทำมาให้ขึ้นต้นคำว่าฮะดีสและสุนนะวิชาอะไรฮะออกให้ถูกนะคำเนี่ยเรียกให้ถูกฮาฮาเล็กฮาดานยาซาฮะดีสออกให้ถูกถ้าออกฮะดีสฮาดานยาดานฮะดีสถ้าฮะดีสลงด้วยดานน่ะฮะดีสแปลว่าเหล็กเรียนวิชาอะไรเรียนวิชาหะดีษเดี๋ยวหัวร้างข้างแตกเลือดอาบแน่เรียนวิชาเหล็กไม่ใช่เราไม่ได้เรียนถลุงเหล็กหลอมเหล็กไม่ใช่เราเรียนวิชาอะไรหะดีษวิชาหะดีษแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะหะดีษอีกคำหนึ่งที่คู่กันก็คือซุนนะอ้าวแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดเนี่ยให้เข้าใจพื้นฐานทางภาษาหน่อยภาษาอาหรับแต่ละคำเนี่ยนะมันจะมีความหมายในทางภาษาและก็ความหมายในทางศาสนาทำไมมันต้องมีความหมายในทางภาษาความหมายในทางศาสนาด้วยล่ะมันก็เหมือนกับภาษาไทยของเราเนี่ยมีภาษาไทยที่ใช้กันโดยทั่วไปใช่ไหมเมื่อตะกี้นี้เมื่อตะกี้เนี่ยใครมานั่งตรงเนี้ยเมื่อตะกี้เนี่ยอาจารย์อิสมาเอลแววันยูโซเมื่อตะกี้เนี่ยนะนี่ภาษาชาวบ้านเมื่อตะกี้นี้ถ้าจะภาษาที่เป็นทางการก็ต้องเมื่อสักครู่นี้แต่เราก็สื่อสารกันเข้าใจผมนี่มาอยู่หนองจอกนานเวลาพูดบางทีติดสำเนียงหนองจอกเวลาคุยไปอะโดยพอกลับไปบ้านนี่ที่บ้านอะไรอะโดยอะโดยคุยสำเนียงของแต่ละถิ่นใช่ไหมหรือภาษาไทยของเราก็มีภาษาที่ใช้เฉพาะด้านภาษากฎหมายเวลาร่างหนังสือสัญญาทำสัญญาใช้ภาษาทางกฎหมายชาวบ้านงงอ่ะยิ่งอ่านยิ่งงงอ่ะยิ่งยื่นหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายโดยหนังสือสัญญาฉบับนี้ข้าพเจ้านายเกษมเพชรรัตน์ผู้จะซื้อฝ่ายหนึ่งและนางฟารีดาสะอาดซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้จะขายอีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์ที่จะซื้อจะขายต่อไปนี้จะเรียกว่าแคดขึ้นต้นนี่ชาวบ้านก็จะเริ่มมึนละเริ่มมึนที่ยิ่งไปขึ้นโรงขึ้นศาลคดีอะไรมโนสาเรอะไรคดีอะไรภาษาอะไรเนี่ยที่ว่าเนี่ยภาษาไทยแล้วรู้ไหมแปลว่าอะไรไม่รู้คดีมโนสาเรไอ้คดีรกโรงรกสารน่ะคดีความที่มีมูลค่าไม่ถึง 50,000 บาทเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆหรือมีคดีฟ้องครอบครองปรปักษ์ภาษากฎหมายครับฟ้องครอบครองปรปักษ์เรามีที่อยู่แปลงหนึ่งมีคนที่ไหนก็ไม่รู้เดินหอบเสื้อหอบหมอนมาบอกไม่มีที่จะอยู่ขอปลูกกระต๊อบปลายนาหน่อยเราก็เห็นอกเห็นใจให้ปลูกพออยู่ไปหมายศาลมาแล้วมาถึงเราแล้วทำไมอ่ะไอคนที่มาขออาศัยอยู่เนี่ยฟ้องต่อศาลขอสิทธิ์ครอบครอง
ที่ของเราแท้ๆเห็นใจเขาแท้ๆนะเขาบอกเขาครอบครองโดยเปิดเผยมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วเขาได้สิทธิ์ในการครอบครองไม่ใช่โทรศัพท์ผมปิดแล้วเพราะงั้นคนโบราณเขาบอกมีที่ให้หมาขี้ดีกว่าของเราแท้ๆเพราะงั้นอ้าวถ้าจะไม่ให้เกิดคดีความอย่างนี้ขึ้นมาทำไงทำหนังสือสัญญาเช่าเดือนละบาทเอาเห็นใจกันนะคนไม่มีเดือนละบาทเอาแหละให้มันมีหนังสือสัญญาว่าอันนี้เช่านะเดือนละบาทมันจะได้ไม่ไปฟ้องครอบครองสิทธิ์ในภายหลังเนี่ยภาษากฎหมายเขาเรียกอะไรฟ้องครอบครองปรปักษ์ภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยงงไหมงั้นภาษาเนี่ยมันจะมีภาษาที่ใช้แต่ละด้านเหมือนอย่างกับเนี่ยถ้อยคำภาษาอาหรับที่บางคนเขามาบัญญัติศัพท์ไว้ที่บัญญัติศัพท์ไว้ว่าคำนี้ว่าจะต้องแปลอย่างนั้นคำนั้นจะต้องแปลอย่างนี้อย่างคำว่าวะฮีเราได้ยินกันมานานแล้วคำว่าวะฮีเข้าใจไหมเข้าใจอ่ะโต๊ะบอกเข้าใจวะฮีวะฮีเข้าใจเราเข้าใจแบบซึมลึกอ่ะเพราะเราใช้กันมาแต่ไหนแต่ไรวะฮีในปัจจุบันมีคนมาแปลเป็นไทยแปลคำว่าวะฮีว่าวิวรณ์เป็นภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยอ้าวแล้วเข้าใจไหมวิวรณ์แปลว่าอะไรฮะอะไรแหละเป็นคนไทยหรือเปล่าฮะนั่งๆเนี่ยเป็นคนไทยหรือเปล่าอ้าวแล้วไม่เข้าใจภาษาไทยวิวรณ์แปลว่าอะไรวิวรณ์ไม่รู้มันก็ต้องไทยแปลไทยอีกทีนึงเพราะงั้นภาษานอกจากจะเป็นภาษาที่ใช้ในแต่ละด้านแต่ละด้านแล้วเนี่ยภาษาไทยยังมีภาษาถิ่นอีกใช่ไหมภาษาไทยที่เป็นภาษาเหนือสำเนียงเหนือภาษาไทยทางใต้ก็ไปอีกอย่างนึงทางอีสานก็ไปอีกอย่างนึงไม่ตกไปไกลๆในกรุงเทพถ้าออกไปขับไปคลองนอกๆหน่อยออกสำเนียงแปลงละสำเนียงแปลงไปทางอยุธยาไปทางสุพรรณก็แปลงไปละนั่นคือภาษาของเราภาษาอาหรับก็เหมือนกันเขาก็มีภาษาถิ่นของเขาอียิปต์กับซาอุดีก็พูดไม่เหมือนกันแล้วก็มีภาษาที่ใช้เฉพาะด้านถ้าใช้ในด้านนี้แปลว่าอะไรถ้าใช้ในด้านนี้มีความหมายว่าอย่างไรเพราะงั้นผมถึงบอกว่าคำหนึ่งจะมีความหมายในแง่ของภาษาแล้วก็ในแง่ศาสนาไอ้ที่เราจะเรียนวิชาหะดีษกันเนี่ยคำว่าหะดีษถูกนำมาใช้ในแง่ของศาสนาในแง่ของบัญญัติคำว่าซุนนะนำมาใช้ในแง่ของศาสนาหรือในแง่ของบัญญัติเหมือนอย่างกับคำว่าอัสศอลาฮัยยาอะลัศศอลานั่นมุอะซินได้เวลาก็อาซานฮัยยาอะลัศศอลาเรียกคนไปไหนอ่ะเรียกคนมาละหมาดรู้ได้ยังไงคำว่าอัสศอลามีความหมายในทางภาษากับความหมายในทางศาสนาคำว่าอัสศอลาความหมายในทางภาษาแปลว่าขอพรหรือให้พรอัสศอลานะแปลว่าขอพรหรือให้พรความหมายในทางภาษาเช่นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอินนัลลอฮฺวะมะลาอิกะตะฮูยุศอลลูนะอะลันนบีแท้จริงอัลลอฮฺและมะลาอิกะตได้ศอลาห์ให้แก่นบีแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าอัลลอฮฺมะลาอิกะตของอัลลอฮฺมันอย่างเงี้ยอัลลอฮฺอักบัรละหมาดให้นบีเหรอใช่ไหมไม่ใช่คำว่าอัศอลาห์ตรงนี้มีความหมายในทางภาษาแปลว่าขอพรให้พรเพราะงั้นอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศอลลูนะอะลันบีไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์และมะลาอิกะละหมาดให้นบีแปลว่าอัลลอฮ์และมะลาอิกะขอพรให้แก่นบี
ยาอายุฮัลลาซีนาอามานูซัลลูอะลัยฮิโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าทั้งหลายจงขอพรไม่ได้แปลว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดให้นบีนะไม่ใช่แปลว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงขอพรให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะงั้นคำว่าอัศศอลามีความหมายทางภาษาว่าขอพรแต่ความหมายทางศาสนาเวลามุอัซซินเขาอาซานฮัยยะอะลัศอลาจะแปลว่าไงจงมาสู่การขอพรกันนะใช่ไหมอ้าวที่ดีเสมที่อาจารย์เรียกเขามาทำอะไรเรียกเขามาขอดุอาเงี้ยขอพรไม่ใช่เรียกเขามาทำไมเรียกเขามาสู่การละหมาดถ้าคำว่าอัสสอลาถูกนำมาใช้ในทางศัพท์เฉพาะด้านศาสนาแปลว่าละหมาดเพราะงั้นพอเอ่ยคำว่าอัสสอลาที่ใช้กันแปลว่าละหมาดแต่รากเหง้าของทางภาษาแปลว่าการขอพรอีกตัวอย่างหนึ่งนี่ยังไม่ได้ขึ้นต้น สอนในนี้แล้วนะให้เข้าใจก่อนเข้าใจพื้นฐานผมบอกแล้วผมคนไปเรื่อยๆสอนช้าๆไม่รีบร้อนเข้าใจกันดีเด็กๆซึ้งเรียนแบบลึกซึ้งใช่ไหมแอร์มันเย็นไปใช่ไหมนั่งเรียนในห้องแอร์เนี่ยซึ้งตาเนี่ยประคองแทบแย่เลยดูอีกคำหนึ่งคำว่าซาจาดะหรือสุญูดแปลว่าอะไรสุญูดเข้าใจไหมสุญูดเข้าใจไหมสุญูดเข้าใจหมายถึงอะไรสุญูดหน้าผากนี่จมูกจดพื้นมือหัวเข่าปลายเท้านั่นเราเข้าใจว่านั่นคืออากัปกิริยาของสุญูดแปลว่าการก้มกราบใช่ไหมกราบโดยเอาหน้าผากจมูกมือหัวเข่าปลายจดพื้นนั่นคือสุญูดแต่คำว่าสุญูดในทางภาษาแปลว่าการแสดงคารวะไม่ได้หมายถึงอากัปกิริยาอนาผากจดพื้นนะในทางภาษาแปลว่าการแสดงคารวะเหมือนอย่างในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ทรงสั่งว่าอิซกุนนาลิลมาลาอิกะติสยูดูลิอาดามะฟาซาจาดูอัลลอฮฺว่าไงอ่ะจงนึกจงคิดจงทบทวนเมื่อครั้งที่เราได้กล่าวแก่บรรดามาลาอิกะว่าอุสยูดูพวกเจ้าทั้งหลายจงสุญูดหมายถึงอะไรหมายถึงให้บรรดามาลาอิกะฮ์เอาหน้าผากจดพื้นเพื่อสุญูดต่ออาดัมหรือเปล่าเปล่าเพราะคำนี้ในอายะห์นี้มีความหมายในทางภาษาแปลว่าการแสดงคารวะการเคารพเพราะงั้นอัลลอฮ์สั่งแก่บรรดามาลาอิกะฮ์ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงแสดงคารวะหรือแสดงความเคารพแก่ใครลีอาดามะแก่อาดัมอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้ก้มกราบสุญูดต่ออาดัมเปล่าให้บรรดามาลาอิกะฮ์แสดงคารวะต่ออาดัมฟาซะจาดูก็แสดงคารวะกันหมดอิลลาอิบลิสนอกจากอิบลิสเท่านั้นอะบาวัสตักบะระวะกานะมินัลกาฟิรินแสดงความหยิ่งยะโสโอหังและอัลลอฮ์ก็บอกอิบลิสก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอ้าวเข้าใจความหมายในแง่ภาษากับศาสนาหรือยังเข้าใจยังเข้าใจแล้วคำว่าอัศศอลาในทางภาษาแปลว่าการขอพรและความหมายในทางศาสนาแปลว่าการละหมาดคำว่าสุญูดในทางภาษาแปลว่าและในทางศาสนาแปลว่าการก้มกราบ
เด็กๆ เข้าใจแล้วมันไม่ถามผู้ใหญ่แล้วตอนนี้เรามาดูของเราขึ้นต้นหะดีษและสุนนะอ้าวบรรทัดแรกว่ายังไงอ่ะบรรดานักวิชาการได้ให้คำนิยามคำว่าหะดีษและสุนนะไว้สองประเภทด้วยกันคือความหมายในทางภาษาและความหมายในทางบัญญัติหมายความว่าเวลาเราเอ่ยคำว่าหะดีษความหมายที่ใช้โดยทั่วไปเนี่ยอย่างนึงกับความหมายที่เราใช้ในทางศาสนาอีกอย่างนึงคำว่าซุนนะเวลาเอ่ยโดยทั่วไปความหมายในทางภาษาอย่างหนึ่งความหมายในทางบัญญัติหรือทางศาสนาอีกอย่างหนึ่งแล้วยังไงแล้วเราจะรู้ได้ไงเดี๋ยวค่อยว่ากันไปดูความหมายของหะดีษในทางภาษาหน่อยคำว่าหะดีษออกให้ถูกนะครับฮาดานยาลงท้ายด้วยซาหะดีษไม่ใช่หะดีษหะดีษความหมายในทางภาษาแปลว่าจะดีษแปลแล้วหะดีษแปลว่าจะดีษแปลยังแปลแล้วแล้วเข้าใจป่ะแปลแล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจภาษาอาหรับมาแปลเป็นอาหรับอีกทำเหมือนอย่างกับลูกอาหรับมานั่งอยู่นั่นแหละหะดีษความหมายในทางภาษาที่บอกว่าแปลว่าจะดีษยิมดาลยาดาลจะดีษแปลว่าเอ้านี่ไปเรียนมาจากไหนกันนะจะดีษแปลได้ด้วยแปลว่าเด็กที่ไม่ธรรมดาแล้วทางบ้านได้ยินไหมเด็กๆแปลแล้วเอาเสียงดังๆสิจะดีดแปลว่าอะไรใหม่จะดีดแปลว่าใหม่แล้วกอดีมอ่ะฮะดีษความหมายในทางภาษาแปลว่าจะดีดแปลว่าใหม่ใหม่ของใหม่อ่ะไม่ใช่ของเก่าจะดีดหรือฮะดีษทำไมถึงเรียกว่าหะดีษที่มีความหมายว่าของใหม่ก็เพราะนักวิชาการบางคนบอกว่าสิ่งที่มีมาก่อนหะดีษมันคือกอดีมมันคือของเก่าที่มาก่อนที่มาก่อนเนี่ยอะไรเรียกกอดีมแล้วด้านนี้เข้ามาก่อนพวกเราไหมเนี่ยก่อนไหมเรียกกอดีมไหมคนเก่าๆฮะหรือจะแก่พวกเราจำไว้หน่อยนะเวลาเจอคนแก่น่ะใช่นะคนแก่แต่ไม่มีใครอยากให้เหมือนอย่างอาจารย์เนี่ยใครบอกว่าแก่เนี่ยฮะไม่อยากฟังทั้งที่รู้ว่าตัวเองน่ะแก่แล้วเนาะเขาก็เรียกผู้อาวุโสใช่ไหมมันสบายหูกว่านะเป็นผู้อาวุโสจะมาบอกคนเก่าคนแก่เนี่ยไม่อยากฟังเอ้าที่เรียกสิ่งที่มาจากนบีว่าจะดีดใหม่เพราะมีสิ่งที่มาก่อนหน้านี้เรียกว่ากอดีมเก่าและอะไรล่ะอัลกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยมีมาก่อนเพราะงั้นความหมายในทางภาษาเนี่ยที่จะสื่อสารเอาคำนี้มาใช้เขาก็บอกว่าเพราะอัลกุรอานมีมาก่อนคือกอดีมส่วนหะดีษเนี่ยมีมาทีหลังจึงเรียกหะดีษหรือจะดีษอะไรแง่มุมในทางภาษานั่นว่าไปหรือเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเกิดขึ้นยกสถานการณ์ล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบัน
เนี่ยเหมือนอย่างกับเรากำลังสนทนาพูดคุยกันอยู่ณตอนนี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยในทางภาษานะที่ว่าเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ล่าสุดอ้าวดูสิดูในข้อความที่ยกมาให้จากซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่140ที่จะสื่อความหมายในทางภาษาของคำว่าหะดีษที่มีความหมายว่าสถานการณ์ปัจจุบันการสื่อสารการพูดคุยกันว่ายังไงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าวะกอดนัซซะละอะลัยกุมฟิลกิตาบิว่าแปลได้ไหมว่าวาวอ้าว่าและคนไทยเป็นโรคแพ้วาวเป็นโรคแพ้วาวพอเจอวาวแล้วต้องแปลเลยและบอกงั้นว่าแปลว่าและเป็นโรคแพ้วาวเหมือนกันไงฮะภาษาไทยเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำว่าและวันนี้มีคนมาเรียนหนังสือที่มูลนิธิคุณธรรมมีทั้งเดินมาและถีบจักรยานและมอเตอร์ไซค์และรถยนต์และรถโดยสารและมาทางเรือและคนไทยไม่ใช่ไงใช่ไหมภาษาไทยเขาถ้าเป็นพูดหรือเป็นเขียนเขาจะใช้วรรคเว้นวรรคเว้นวรรคเว้นช่องไฟแล้วไปใส่และในตอนท้ายแต่ภาษาอาหรับนี่เขาจะมีอักษรวาวเชื่อมประโยคว่าพอหมดคำใช้ว่าหมดคำใช้ว่าวาวเชื่อมประโยคว่าคนไทยเจออักษรวาวก็เป็นโรคแพ้วาวแปลว่าฮะและแพ้วาวนะและบางทีก็ไม่ต้องแปลก็ได้นะแวะใช้วรรคเอาหรืออักษรวาวที่ขึ้นประโยคหรืออักษรวาวภาษาอาหรับใช้ในหลายกรณีเอ้าว่าไหนลองแปลให้คำดิและก๊อดกอบดานก๊อดบางคนว่ากอบอ้อดานก๊อดรออ้อรอมันยังงงอยู่ภาษาอาหรับนี่มีสระอ้อด้วยนะรออ้อรอใช่ไหมแล้วไอ้สระอ้อหน้าตาเป็นไงสระรออ้อรอกอบอ้อก้อสระอ้อเป็นไงรู้จักไหมสระอ้อภาษาอาหรับมีสระอ้อไหมไม่มีแล้วมีอะไรมีอ่ะเพราะงั้นรอไม่ใช่รออ้อนะกอบไม่ใช่กอบอ้อก้อกอบอ้อดันกอดนะกอบอ้าก้อกอดแปลว่าอะไรคำว่ากอดในภาษาอาหรับเป็นคำที่ใช้ย้ำว่าเนี่ยแปลว่าและกอดแปลว่าแน่นอนเป็นคำไหนอีกในภาษาไทยที่จะมาย้ำอ่ะนอกจากคำว่าแน่นอนเนี่ยฮะยังไงนะดังๆนี่ที่จะมาย้ำอ่ะแท้จริงอะยังไงอีกคำไหนอีกเอาละที่มันเน้นย้ำแต่นี่ที่แปลมาให้เนี่ยว่าก็อดก็แปลว่าและแน่นอนให้เราได้เข้าใจในระดับหนึ่งนะนัซซะละอะลัยกุมได้ให้ลงมานัซซะละได้ให้ลงมาอะลัยกุมบนพวกเจ้าได้ให้ลงมายังพวกเจ้าฟิลกิตาบิในกิตาบ
กิตาบแปลว่าอะไรกิตาบแปลว่าหนังสือหนังสือเล่มไหนไม่รู้ใช่ไหมในตู้นั่นก็หนังสืออ่ะนี่ก็หนังสือนู่นก็หนังสือหนังสือเล่มไหนกิตาบุญหนังสือเล่มหนึ่งก็ไม่รู้ว่าหนังสือเล่มไหนแต่ดูในนี้สิมีอาลิฟกับลามอยู่ข้างหน้าคำว่ากิตาบไหมมีแล้วก็ฟีอยู่ข้างหน้าก็อ่านติดฟิลกิตาบีมีอาลิฟกับลามอยู่ข้างหน้ามาเจาะจงว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เล่มอื่นๆที่กล่าวเล่มนี้ละเล่มไหนอ่ะอัลกุรอานที่ได้ประทานลงมาเนี่ยที่เรามาแปลว่าในคัมภีร์นี้เพราะงั้นวะกอดนัซซะละอะลัยกุมฟิลกิตาบีและแน่นอนเหลือเกินว่าได้ให้ลงมายังพวกเจ้าในคัมภีร์อัลกุรอานคือได้บัญญัติแก่พวกเจ้าในคัมภีร์อัลกุรอานว่าอันในการที่อิซาซามีอะตุมเมื่อพวกเจ้าได้ยินขอเปลี่ยนอารยาบทบ้างนะถ่ายทอดสดถ่ายทอดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวทางบ้านเมื่อไหร่นั่งลุกลี้ลุกลนอย่างเงี้ยกระดูกกบกระดูกเขียดนะผู้ใหญ่เขาว่านะจะนั่งท่าไหนนะมันก็นั่งบางทีมันล้มตึงโอ้โหดูไม่เป็นไรแล้วถ้าเราเนี่ยล้มอย่างนี้บ้างล่ะไม่ต้องลุกกันแล้วได้เปลี่ยนอริยาบทกันนะไม่อยากให้สัญญาณยังไม่ไปไหนเลยพักเบรกใช่ไหมอิซาซามีอะตุมแปลว่าเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ยินได้ถูกบัญญัติไว้ในอัลกุรอานว่าเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ยินอะไรอายาติลละองค์การต่างๆของอัลลอฮ์ยุกฟารูบิฮาถูกปฏิเสธวายุสตาฮซาอูบิฮาถูกเย้ยหยันเมื่อได้ยินองค์การของอัลลอฮ์ถูกเยาะเย้ยถูกปฏิเสธถูกดูแคลนสมมติเราอยู่ในวงสนทนากับเพื่อนๆ เขาก็พูดดูถูกดูแคลนอิสลามศาสนาที่เรานับถืออยู่ทำยังไงนั่งยิ้มดีใจไม่ใช่อัลลอฮ์บอกเมื่อไรก็ตามที่ได้ยินองค์การของอัลลอฮ์ถูกเยาะเย้ยถูกปฏิเสธถูกดูหมิ่นดูแคลนเนี่ยและเราก็อยู่ณที่นั้นด้วยฟาลาตักอูดูมาอาฮุมพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้นั่งร่วมกับพวกเขาไม่ใช่นั่งฟังฟังเพลินดิเขาดูถูกดูแคลนอิสลามก็อยู่เฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวอัลลอฮ์บอกอย่าได้นั่งร่วมกับพวกเขาเอ๊ะแล้วทำไมได้นั่งคุยกันล่ะสมมติยืนคุยกันแล้วก็พูดเรื่องอิสลามดูถูกเยาะเย้ยถากถางฮะจะทำยังไงอัลลอฮ์บอกท่านนั่งนะอย่านั่งรวมกับพวกเขาแต่นี่ไม่ได้นั่งยืนคุยเหมือนกันไหมโอ้ความหมายไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะนอนคุยไม่ว่าจะยืนคุยถ้าอยู่ในเหตุการณ์ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยอย่าได้ร่วมอยู่กับเขาไม่ว่าจะในอริยาบทของการนั่งของการยืนของการนอนก็แล้วแต่ฮัตตายาคูดูฟีฮะดีซินไกรีแปลว่าอะไรแปลว่าจนกว่าพวกเขาจะได้พูดคุยกันในเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากนั้นเห็นคำว่าฮะดีสในอายะนี้ไหมเห็นไหมเห็นในตอนท้ายเลยนะฮะดีสในที่นี้ก็คือเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์หรือการพูดคุยกันสดๆอย่างนี้นี่คือความหมายในทางภาษาอ้าวรู้ละก่อนที่จะพักเบรกฮะดีสความหมายในทางภาษามีความหมายว่า 1. ใหม่หรือ
แปลว่าใหม่แปลว่าใหม่ก็ได้แปลว่าเก่าก็ได้เอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาตกม้าตายไอ้ตอนหมดเบรกแรกเนี่ยเอ้าฮะดีสความหมายในทางภาษาแปลว่าใหม่หรือหรืออ้าวเอ้ากูอยู่พูดไปยกๆเนี่ยหรืออ้าวใครตอบได้มาอืมมาเดินเดินมาหยิบไปเลยเอ้าหรืออ้าวอย่าช้าเร็วเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นถูกไม่ถูกมาไปสิฮะดีษแปลว่าใหม่หรือเหตุการณ์สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันนี่คือความหมายในทางภาษาส่วนความหมายในทางศาสนาจะหมายถึงอะไรเดี๋ยวพักเบรกแล้วในช่วงที่สองมาคุยกันต่อแต่ด้วยข้อผิดพลาดอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาบอกเอฮบิตูมินฮาจามีอันทั้งหมดนั่นแหละทั้งอาดัมอาวาทั้งอิบลิสลงไปจากสวรรค์คำว่าเอฮบิตูนี่ลงจากที่สูงลงมาคำว่าเอฮบิตูวะละกุมฟิลอัรดิมุสตะกอรุนวะมาตาอุนอิลาฮิลและสำหรับพวกเจ้าในดุนยาเนี่ยในชั่วระยะเวลาหนึ่งมีปัจจัยในการดำรงชีพในชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วถามว่าเราเป็นลูกหลานของนบีอาดัมมาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยจะไปไหนกันต่ออ้าวจะไปไหนกันต่อจะไปไหนอยากไปไงเคยเห็นเหนือสวรรค์เห็นในทีวีเอ้ยอัจญาฟาริดะอย่าไปเลอะเทอะอย่าไปเลอะเทอะนี่ผมไม่ได้ว่าฮัจญะเลอะเทอะนะเดี๋ยวว่าเอ๊ะยังไงเรามาว่ากันเลอะเทอะคือเรื่องที่เราจินตนาการไม่ได้จะมโนภาพเองก็ไม่ได้อืมมาลาไอนุนรออัตตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินสมองปัญญาคิดไม่ออกเชื่อไปตามตัวบทหลักฐานเราไม่เคยเห็นสวรรค์เชื่อไหมสวรรค์มีจริงๆอ่ะต้องการไหมจะไปสวรรค์กันใช่ไหมแล้วไปยังไงเอาใครมีประสบการณ์ไปสวรรค์ให้ยกมือขึ้นเมื่อก่อนสมัยก่อนจำได้ไหมนานแล้วอ่ะคนแถวๆนู้นเขาบอกเขาตายแล้วฟื้นได้ไปเห็นสวรรค์มาโอ้โหสวรรค์นี่มีบ้านทรงไทยหลังเบ้อเร่อเลยอัลลอฮ์สวรรค์มีบ้านทรงไทยเป็นจินตนาการอะไรแต่อะไรเลอะเทอะแล้วพวกเราก็ตื่นตระหนกไปฟังคำของไอ้ตะขัวนั่นน่ะแต่อัลลอฮ์บอกสวรรค์เป็นยังไงอยู่ในเนี้ยไม่ยอมศึกษาในอัลกุรอานหะดีษนบีบอกเป็นยังไงไม่ยอมศึกษาเพราะไอ้ตะขัวนั้นบอกว่าสวรรค์มีบ้านทรงไทยดันไปเชื่อมันเออว่าเลอะเทอะเอ้าไม่มีใครมีประสบการณ์ที่จะเอาประสบการณ์มาบอกนะเอ้าตรงไปนะก็เลี้ยวซ้ายทีนึงเลี้ยวขวาอีกทีนึงขึ้นเนินลงไปแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เจอแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงฮะเมื่อวันซืนมีพี่น้องของเราคนหนึ่งที่ไปเข้ารีดในสายซูฟีตาริกัต ก็ มาคุยให้ฟังผมก็นั่งอธิบายความให้ฟังบอกว่าให้ไปมูบายะอะห์กับท่านครูนั่นน่ะให้ไปยึดกับท่านครูน่ะท่านครูจะพาไปสวรรค์น่ะถามว่าท่านครูน่ะได้สวรรค์หรือยังท่านครูน่ะเคยไปหรือยังเอ้าตอบได้ไหมยังไม่มีใครเคยได้ไปสวรรค์เลยแล้วตัวท่านครูเองก็ไม่รู้ว่าจะได้สวรรค์หรือนรกแต่อาศัยจะพาคนอื่นไปตั
ัวเองยังไม่รู้เลยว่าจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยเอ๊ะนี่มันคิดยังไงคิดถูกคิดผิดแล้วใครล่ะที่จะพาเราไปสวรรค์ได้อะไขว่คว้ากันเองไหมอ่ะเปล่าอัลลอฮ์ไม่ได้ไขว่คว้ากันเองให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกมาชี้แนะอย่างนั้นนะไปสวรรค์ทำอย่างนั้นนะอย่างนี้นะทางไปนรกนะเพราะงั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยเป็นความเมตตานะเป็นเราะห์มัตในขณะเดียวกันมุบัชชิรันวานาซีรอแล้วก็เป็นผู้ที่บอกข่าวดีแล้วก็เตือนถึงข่าวร้ายเพราะงั้นในสิ่งที่นบีประกาศสองด้านบอกไหมทางไปสวรรค์บอกไหมไปนรกทำอย่างนั้นไปนรกเพราะงั้นในศาสนาของเราเนี่ยทั้งในอัลกุรอานทั้งในฮะดีษพูดถึงเรื่องสวรรค์และพูดถึงเรื่องนรกชี้แนะทางไปสวรรค์ปรามเตือนบอกกล่าวเรื่องนรกแต่ถ้าใครสอนอิสลามพูดเรื่องสวรรค์อย่างเดียวสวรรค์สวรรค์สวรรค์ฟังแล้วมันสบายใจกลับไปนอนครึ้มสวรรค์ฟังเรื่องสวรรค์สวรรค์อย่างเดียวสบายใจใช่ไหมแต่ไม่เคยบอกเลยไอ้นี่ไม่ถูกไอ้นี่ผิดไอ้นี่นั่นน่ะเขาสอนอิสลามไม่ครบสูตรเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้นบีมาเนี่ยมุบัชชิรันบอกข่าวดีวานาซีรันแจ้งเตือนถึงข่าวร้ายบอกด้วยไม่ถูกอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้เตือนปรามถ้าใครจะทำงานศาสนาตามสูตรของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องบอกทั้งถูกและบอกทั้งผิดอะไรดีบอกกันอะไรผิดก็บอกกล่าวตักเตือนกันตอนนี้เอาละเราเนี่ยไม่ถึงอย่างนั้นแต่มีพี่น้องของเราบางคนนี่อยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ฟังคำสอนของนบีไม่ได้อะนะแล้วจะไปสวรรค์ยังไงอ่ะพอพูดถึงซุนนะกูรู้แล้วเอาแหละกูรู้แล้วพูดถึงซุนนะได้ยินคำว่าซุนนะมันร้อนแต่จริงๆแล้วเราเรียนแล้ววันนี้ซุนนะคืออะไรคำพูดของนบีการกระทำของนบีการยอมรับของท่านนบีซุนนะคือสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ้าจะไปสวรรค์แล้วฟังคำนบีไม่ได้ไปไงมีคนอื่นพาไปสวรรค์ไงอ้าวทำไมอ่ะอัลลอฮ์เนอะสาวว่าคุยกันแป๊บเดียวเนาะเนี่ยวันนี้ได้หน่อยเดียวนี่แหละผมอึดอัดยืดยาดอย่างนี้แหละคุยกันไปเรื่อยๆช่วยจำไว้หน่อยว่าถึงหน้าที่สามเดี๋ยวคราวหน้าจะได้มาต่อถูก บอกงั้นเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องของเราได้เข้าใจถูกต้องเอาการบ้านไปดีกว่าวันนี้ วันนี้เราเข้าใจคำว่าซุนนะกับฮะดีษในระดับหนึ่งละถามว่าซุนนะกับฮะดีษมีความเกี่ยวข้องกับกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของเราอย่างไรอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ถามว่าซุนนะหรือหะดีษที่เราเรียนไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์อย่างไรเป็นการบ้านนะแล้วส่งการบ้านเมื่อไหร่ให้ตอบกับตัวเองพอบอกมาส่งการบ้านกับผมเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาจะถามเดี๋ยวเที่ยวหน้าไม่มีใครมาเลยกลัวตอบไม่ได้ไม่ต้องมาตอบกับผมอ่ะไม่ต้องมาตอบกับผมถามตัวเองแล้วก็ตอบกับตัวเองนะมันเกี่ยวข้องกันยังไงหรือเที่ยวหน้าใครอาสาจะมาบอกให้ฟังอ๋อมันเกี่ยวกันอย่างนั้นอาจารย์จะได้ที่แจ้งทำความเข้าใจวันนี้ใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าขอมาอัฟไม่ได้อยู่ร่วมพูดคุยกันต่อเพราะผมต้องมีบรรยายในตอนบ่าย
ก็อินชาอัลเลาะห์ในเดือนหน้าเดือนหน้าหรือเดือนนี้เดือนนี้มีเดือนนี้มีอาทิตย์ที่5มั้ยไม่รู้ถ้ามีอาทิตย์ที่5ก็เจอกันถ้าไม่มีอาทิตย์ที่5ก็ไปอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนหน้าแล้วก็เจอกันอีกทีครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์